สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผม WTG วันนี้หนังที่จะมาสปอยก็คือหนังเรื่อง Con Air เรื่องราวของทหารหน่วยรบพิเศษคนหนึ่งที่พ้นโทษออกจากคุกและกำลังจะได้กลับบ้านแต่ว่าเครื่องบินที่เขาโดยสารเนี่ยดันถูกยึดโดยนักโทษที่ต้องการจะแหกคุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยครับเรื่องราวเล่าถึงคาเมรอนโพทหารหน่วยรบพิเศษของอเมริกาที่ได้กลับบ้านหลังจากที่ไปรบสงครามอ่าวเปอร์เซียมาซึ่งโพเนี่ยก็มีภรรยาคนหนึ่งที่ท้องอยู่นะครับพอโพกลับมาถึงบ้านเขาก็ไปหาทิเซียภรรยาของเขาที่ทำงานอยู่ที่บาร์ทั้งคู่ดีใจที่ได้เจอกันแล้วก็มีลูกค้าขี้เมาในบาร์เข้ามาหาพวกเขาซึ่งตานี่เนี่ยชอบเมียพระเอกอยู่ครับแล้วก็ไม่พอใจที่เขาเนี่ยมีผัวแล้วมันเข้ามาพูดจาหาเรื่องพระเอกพระเอกเนี่ยก็จะเหนียวให้แต่เมียก็ห้ามไว้ไม่อยากให้มีเรื่องขี้เมาเห็นพระเอกไม่สู้ก็พูดจาเยาะเย้ยแล้วก็เดินกลับไปโพกับทีเซียเต้นรำกันต่อหมามันเห่าเนี่ยก็ปล่อยมันเห่าไปครับและทั้งคู่ก็ออกจากร้านเพื่อกลับบ้านขี้เมาคนนั้นก็ตามมามันพาเพื่อนมาด้วยอีก2คนจะมากระทืบพระเอกเมียพระเอกบอกให้ขึ้นรถอย่าไปสนใจมันแต่ว่าโพคิดว่าถ้าปล่อยมันไปไม่สั่งสอนมันก็จะรังควานไม่เลิกเขาเดินเข้าไปหาพวกขี้เมาแล้วก็โดนขี้เมากระทืบล่วงไม่ใช่ละแค่หลอกให้ตายใจครับพระเอกลุกขึ้นมาซัดพวกขี้เมาลงไปนอนกองแล้วคนที่มันชอบเมียพระเอกเนี่ยก็ชักมีดออกมาจะแทงพระเอกพระเอกฟาดเข้าไปที่ใต้คางของขี้เมาคนนั้นและด้วยความที่เขาเป็นทหารหน่วยรบพิเศษจุดและก็แรงที่เขาฟาดเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ขี้เมาคนนั้นตายคาที่เลยครับพระเอกถูกจับข้อหาฆ่าคนตายแม้ว่ามันจะเป็นการป้องกันตัวแต่เขาก็โดนตัดสินโทษจําคุก8ปีพระเอกจึงต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกส่วนภรรยาของเขาก็คลอดลูกสาวและตลอดเวลาที่อยู่ในคุกพระเอกก็ส่งจดหมายพูดคุยกับภรรยาและก็ลูกตลอดเขารอวันที่จะได้กลับไปเจอกับลูกเมียโดยเขาเนี่ยถูกขังกับนักโทษอีกคนที่ชื่อว่าไมค์ในหนังไม่ได้บอกว่าติดคดีอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะหนักอยู่เหมือนกันเขาทั้งสองเนี่ยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเวลาก็ผ่านไปจนครบ8ปีครับพระเอกพ้นโทษและจะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของลูกสาวเขาพอดีครับเขาเตรียมของขวัญที่จะได้เจอหน้าลูกเป็นครั้งแรกเป็นตุ๊กตากระต่ายสีชมพูสุดน่ารักไมค์ก็ดีใจกับพระเอกด้วยส่วนตัวไมค์เองเนี่ยก็ต้องติดต่ออีกหลายปีซึ่งในวันนี้เนี่ยทางเรือนจำก็มีการย้ายนักโทษพอดีครับเป็นการย้ายนักโทษไปยังคุกความมั่นคงสูงแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จโอและไมค์ถูกพาไปขึ้นเครื่องบินของเรือนจำไมค์เนี่ยถูกย้ายไปคุกแห่งใหม่ครับส่วนพระเอกเนี่ยแค่ติดเครื่องไปด้วยเพื่อกลับบ้านพวกเขานั่งรถของเรือนจำไปยังสนามบินไมค์บอกผู้คุมหญิงที่อยู่บนรถว่าเขาเป็นเบาหวานและต้องได้รับการฉีดยาไม่งั้นเขาจะตายผู้คุมอ่านเอกสารแล้วก็บอกว่ายาของไมค์เนี่ยอยู่บนเครื่องบินแล้วพอขึ้นเครื่องเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาฉีดยาให้ส่วนพระเอกผู้คุมก็บอกว่าถึงจะได้รับการปล่อยตัววันนี้แต่ว่าเอกสารเนี่ยมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นนักโทษอยู่พระเอกก็เข้าใจครับเขาเอารูปลูกสาวของเขาเนี่ยให้ผู้คุมดูแล้วก็บอกว่าเขาดีใจมากที่จะได้กลับไปเจอหน้าลูกเป็นครั้งแรกตัดภาพมาอีกด้านที่เครื่องเจลเบิร์ดเครื่องที่จะทำการขนส่งนักโทษในวันนี้ผู้ดูแลการขนส่งนักโทษในครั้งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่วินจากกรมราชทัณฑ์และนอกจากการขนส่งนักโทษในวันนี้ยังมีปฏิบัติการของหน่วยปราบปรามยาเสพติดด้วยครับโดยหัวหน้าของปปส.ที่มาทำหน้าที่นี้ก็คือเจ้าหน้าที่ดันแคนขับรถหรูของเขามายังสนามบินผบ.แนะนำวินให้กับดันแคนแต่ว่าดันแคนไม่ทักทายแล้วก็ถอยรถกลับไปจอดเลยก็คือกวนตีสุดๆเลยครับโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีเจ้าพ่อยาเสพติดที่ชื่อว่าซินิโนต้องถูกย้ายผ่านเครื่องบินด้วยในวันนี้ทางปปส.เลยจะส่งสายลับปลอมตัวเป็นนักโทษขึ้นไปสืบข่าวบนเครื่องบินซึ่งตอนแรกดันแคนแกก็จะให้สายลับลูกน้องแกเนี่ยพกปืนขึ้นเครื่องไปด้วยวินก็ด่าให้ครับเอาปืนขึ้นไปเนี่ยถ้าโดนนักโทษแย่งได้ก็สวยกันยกลำถ้าจะเอาปืนไปให้ได้เนี่ยก็ไม่ต้องขึ้นเครื่องดันแคนก็เลยต้องยอมแต่พวกนักโทษที่ต้องขนย้ายก็มาถึงคนเด่นๆดังๆนี่ก็มีหลายคนครับคนแรกก็คือบิลลี่ศรีธัญญาฆาตกรสังหารหมู่เขาจับได้ว่าเมียมีชู้เลยขับรถไปฆ่าครอบครัวของเมียตายทั้งหมดคนที่2คือโจรหมาเพชรผู้นำกลุ่มก่อการร้ายผิวดำคนที่3ก็คือไซรัสเดวไวรัสตัวโหดที่สุดก่อคดีลักพาตัวฆาตกรรมข่มขู่อยู่ในคุกมาเกือบทั้งชีวิตแล้วพระเอกของเราก็มาถึงครับซึ่งตามข้อมูลที่วินมีก็คือพระเอกเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแค่อาศัยเครื่องกลับบ้านนักโทษทุกคนถูกค้นตัวก่อนขึ้นเครื่องแต่พอถึงคิวของสายลับปปส.ดันแคนเนี่ยขอเป็นคนค้นตัวเองและดันแคนก็แอบเอาปืนใส่ไว้ในถุงเท้าของสายลับครับนักโทษและผู้คุมก็ขึ้นไปบนเครื่องพวกนักโทษนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถูกล่ามไว้ด้วยกุญแจมือและโซ่แต่ถ้าเป็นพวกตัวพิเศษเสื้อส้มเนี่ยก็จะได้รับที่นั่งพิเศษอยู่ในกรงแยกต่างหากผู้คุมให้โอวาทแก่นักโทษก่อนเดินทางแล้วเครื่องก็ขึ้นบินพอเครื่องขึ้นบินไซรัสกับโจนก็แอบเอาเข็มที่แทงซ่อนไว้ในมือออกมาพวกเขาเริ่มสะดอกกุญแจมือแล้วก็มีนักโทษคนหนึ่งที่ชื่อว่าพินบอลซึ่งเป็นลูกน้องของไซรัสล้วงคอดึงเชือกเอาอุปกรณ์ที่เขาซ่อนไว้ในท้องออกมาซึ่งมันก็เป็นหลอดใส่น้ำมันกับไม้ขีดไฟครับพินบอลเอาน้ำมันฉีดใส่นักโทษข้างๆแล้วก็จุดไฟเผาไฟลุกท่วมตัวนักโทษคนนั้นผู้คุมบนเครื่องก็ตกใจรีบเข้ามาดับไฟและพาตัวพินบอลออกจากที่นั่งพินบอลได้โอกาสขโมยกุญแจจากเอวผู้คุมเอาไปเปิดสวิตช์ประตูห้องขังพิเศษคนแรกที่เขาเปิดให้ได้ก็คือโจรหมาเพชรโจรออกมาอาละวาดแล้วก็ซัดผู้คุมล่วงไปหลายคนแล้วเขาก็โดนผู้คุมเนี่ยเอาไฟช็อตล่วงนักบินในห้องคนขับก็รู้ว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เอาปืนที่มีอยู่กระบอกเดียวทั้งเครื่องเนี่ยจะออกมาจัดการนักโทษไซรัสที่ได้หลุดออกมาจากกรงก็ไปดักหน้าห้องนักบิน
และพอนักบินถือปืนเดินออกมาเขาก็แย่งปืนนักบินกระสุนเนี่ยลั่นโดนนักโทษตายไป2คนและเขาก็ยิงนักบินตายแย่งปืนมาได้ไซรัสเข้าไปในห้องนักบินแล้วก็สั่งให้นักบินที่เหลือเนี่ยแจ้งแกศูนย์ว่าเหตุการณ์ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไซรัสก็กลับออกมาเขายิงขู่แล้วก็สั่งให้ผู้คุมทั้งหมดยอมแพ้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยปืนกระบอกเดียวที่มีอยู่บนเครื่องมันอยู่กับเขาแล้วไซรัสยึดเครื่องได้สำเร็จไซรัสมาที่หน้าเครื่องรวมพลคนเสื้อส้มนักโทษคดีร้ายแรงซึ่งแผนแหกคุกครั้งนี้เนี่ยไซรัสวางแผนมากับโจนครับส่วนบิลลี่เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยไซรัสถามบิลลี่ว่าเอาด้วยไหมบิลลี่บอกว่าไม่เอาด้วยก็โง่แล้วเขาโดนโทษตลอดชีวิตถ้าไม่หนีตอนนี้เนี่ยก็กลับไปแห้งตายในคุกไซรัสเล่าให้ฟังว่าแผนครั้งนี้เนี่ยได้รับการว่าจ้างจากเจ้าพ่อขายยาซินิโนที่ให้ปล้นเครื่องลำนี้และก็ช่วยซินิโนหนีซึ่งถ้าทำสำเร็จทุกคนก็จะได้หนีออกนอกประเทศและก็จะได้รับเงินมหาศาลแล้วไซรัสก็สั่งให้พินบอลเนี่ยปล่อยนักโทษทุกคนมันก็มีนักโทษคนนึงที่ชื่อว่าจอห์นนี่23นักโทษคดีข่มขืน23รายพอมันหลุดออกมาได้มันก็หื่นจัดจะมาปล้ำผู้คุมหญิงพระเอกเห็นก็เลยเข้าซัดจอห์นนี่ล่วงเลยครับจอห์นนี่เนี่ยมันก็ไม่ยอมจะปล้ำให้ได้ไซรัสซึ่งไม่ชอบเรื่องแบบนี้ก็เดินมาบอกไอ้จอห์นนี่ว่าห้ามทำแบบนี้บนเครื่องไม่งั้นจะโดนจับโยนลงไปพินบอลก็ทยอยปล่อยนักโทษไปเรื่อยๆแล้วพอถึงคิวของสายลับปปส.ที่แอบขึ้นเครื่องมาสายลับก็ชักปืนที่แอบไว้เขาจับพินบอลไว้ตะโกนบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็สั่งให้นักโทษทุกคนยอมแพ้พระเอกยืนอยู่ใกล้สายลับพอดีเขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้สายลับเนี่ยวางปืนพอดูยังไงสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วถ้าสายลับไม่ยอมเนี่ยได้ตายโง่ๆแน่นอนสายลับเอาตัวผู้คุมหญิงมาบังแล้วก็ถือปืนเดินเข้าหาแล้วก็มีนักโทษคนนึงพุ่งเข้าใส่สายลับสายลับหันปืนไปยิงได้ทันแต่มันก็กลายเป็นจังหวะให้สายลับเนี่ยยิงฆ่าสายลับตายพระเอกนี่ก็เซ็งเลยครับก็เตือนแล้วนะฮะดันไม่เชื่อเองแล้วสายลับก็เดินมาถามชื่อพระเอกครับสายลับชมพระเอกว่าเมื่อกี้เนี่ยทำได้ดีมากที่คุยถ่วงเวลาสายลับเอาไว้ก็เหมือนสายลับเนี่ยจะถูกใจพระเอกนะครับแล้วสายลับก็ไปถามหัวหน้าผู้คุมว่ากำหนดการต่อไปเนี่ยคืออะไรหัวหน้าผู้คุมบอกว่าเครื่องบินจะลงจอดเพื่อรับนักโทษเพิ่มจากคาสันซิตี้และก็จะมีนักโทษที่ต้องถูกส่งลงจากเครื่อง6คนสายลับให้พินบอลไปตามหานักโทษที่ต้องลงจากเครื่อง6คนนั้นแต่ปรากฏว่า6คนนั้นนะครับมีตายไป3คน2คนเนี่ยตายตอนสายลับแย่งปืนนักบินส่วนอีกคนก็โดนปปส.ยิงตายเมื่อกี้สายลับประกาศหาอาสาสมัครนักโทษผิวขาว3คนมาลงเครื่องแทนคนที่ตายเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่คาสันซิตี้สงสัยสาเหตุที่ไซรัสต้องลงจอดไม่บินหนีไปเลยก็เพราะว่าพ่อค้ายาซินิโนนายจ้างของงานนี้คนที่เขาต้องพาหนีเนี่ยจะขึ้นเครื่องที่นี่ครับคือจะไม่รับลูกค้าก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่มีคนจ่ายตังค์ไม่เพื่อนของพระเอกก็บอกให้พระเอกเนี่ยอาสาลงจากเครื่องไปเพราะว่าเขาพ้นโทษแล้วไม่ควรจะต้องมาอยู่ที่นี่อีกพระเอกไม่ลงเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้คุมหญิงผู้คุมก็บอกให้พระเอกไปเถอะกลับไปเจอหน้าลูกเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดลูกสาวพระเอกด้วยส่วนไมค์ก็บอกพระเอกต่อครับว่าเขายังไม่ได้รับการฉีดยาเบาหวานเพราะว่าตอนที่นัวกันบนเครื่องเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้เข็มฉีดยาตกแตกหมดซึ่งถ้าเขายังไม่ได้รับการฉีดยาเขาก็จะตายภายใน2ชั่วโมงพระเอกเลยตัดสินใจที่จะอาสาลงจากเครื่องกับไมค์ครับซึ่งที่ไซรัสต้องการคนมาแทนเนี่ยเป็นนักโทษผิวขาวนะครับไมค์จะลงไปได้ยังไงนะฮะลงไปเขาก็รู้หมดว่าไม่ใช่ไซรัสก็ให้พระเอกไปแค่คนเดียวส่วนไมค์เนี่ยต้องอยู่บนเครื่องต่อพระเอกบอกว่าไมค์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอเขาลงไปเนี่ยเขาจะตะโกนให้ลั่นเลยให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเครื่องโดนยึดซึ่งนักโทษที่จะต้องลงไปเนี่ยก็ยังไม่ครบครับไซรัสก็เลยเอานักบินใส่ชุดนักโทษลงไปแทนเพราะว่าผิวขาวใช้ได้เหมือนกันและแผนต่อไปของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการนักบินแล้ว6คนที่ต้องลงจากเครื่องถูกพาตัวมาเตรียมตัวโดยเอาสายข้อมือบาร์โค้ดจากคนที่ตายมาใส่ที่ตัวแทนแล้วไซรัสก็สั่งให้เอาเทปปิดปากแล้วก็เอาถุงดำคลุมหน้าทุกคนที่ต้องลงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีใครบอกคนข้างล่างได้กว่าพวกนี้จะไปถึงคุกที่หมายก็ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงพวกเขาเนี่ยก็คงจะไปกันไกลแล้วพระเอกก็เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้แผนเขาที่จะบอกคนข้างล่างเนี่ยก็พังแล้วพระเอกบอกไซรัสว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาโกหกไซรัสว่าเขาเนี่ยยังต้องติดคุกอีก15ปีถ้าเขาตัดสินใจกลับไปคุกตอนนี้คงจะต้องเสียใจทีหลังซึ่งไซรัสก็งงแล้วครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปแต่ไซรัสก็ไม่ว่าอะไรและสั่งให้คนไปเอาตัวผู้คุมมาใส่ชุดนักโทษแทนพระเอกพระเอกกลับมาหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าต้องเปลี่ยนแผนเพราะไซรัสเนี่ยมันจะเอาเทปปิดปากเพื่อนกับผู้คุมบอกให้พระเอกคิดถึงลูกสิจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมพระเอกบอกว่าและลูกสาวของเขาล่ะจะมองเขายังไงถ้าเขาหนีไปโดยทิ้งทั้งสองคนไว้ให้ตายที่นี่พระเอกไปค้นศพปปส.ก็เจอเครื่องบันทึกเสียงที่สายลับนำติดตัวมาพระเอกเอาเครื่องบันทึกเสียงแอบไปใส่ไว้ในเสื้อผู้คุมคนที่ต้องลงจากเครื่องแล้วเครื่องบินก็ลงจอดที่คาสันซิตี้ไซรัสปลอมตัวเป็นผู้คุมนำนักโทษ6คนลงจากเครื่องตามกำหนดการไซรัสบอกว่าต้องคลุมถุงดำเพราะว่าพวกนี้มันก่อความวุ่นวายบนเครื่องซึ่งเจ้าหน้าที่สนามบินด้านล่างก็ไม่มีใครสงสัยนะครับรับตัวนักโทษไปตามปกติแล้วนักโทษชุดใหม่ก็ถูกนำตัวขึ้นมาบนเครื่องครับซึ่งมี2คนที่ต้องอยู่ในแผนการแหกคุกครั้งนี้คนแรกก็คือสแวมติงผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่จะมาทำหน้าที่ขับเครื่องบินต่ออีกคนก็คือตัวสำคัญครับเจ้าพ่อค้ายาซินิโนนายจ้างของงานนี้แต่นักโทษชุดใหม่ที่มาเนี่ยก็มีนักโทษพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในแผนการอยู่คนนึงครับนั่นก็คือกาเรนกรีนสุดยอดฆาตกรโรคจิตฆ่าหันศพ37ศพเขาถูกนำตัวมาในชุดพันธนาการขั้นสูงสุดนักโทษคนอื่นที่ขึ้นเครื่องมาเนี่ยพวกไซรัสก็ปล่อยปกตินะครับแต่สำหรับกาเรนพอขึ้นเครื่องมาเนี่ยก็ถูกพาไปขังในกรงก็คือพวกโหดเองก็ยังกลัวเลยครับคนนี้พอขึ้นเครื่องมา
สแวมติงก็จัดการตามแผนทันทีเขามาที่ห้องนักบินถอดเอาเครื่อง GPS ติดตามของเครื่องบินออกเอาแบตต่อไฟให้มันทำงานได้แล้วก็สั่งให้พินบอลเอาไอ้เครื่องติดตามนี้ไปใส่ในเครื่องบินลำอื่นในสนามบินพินบอลลอดออกทางใต้เครื่องไปยังโรงเก็บเครื่องบินนำเที่ยวแล้วก็เอา GPS ไปแอบวางไว้ในเครื่องแต่พอจะกลับเนี่ยก็มีช่างเครื่องสาวเข้ามาถามว่าทำอะไรพินบอลเห็นสาวก็เลยไม่ยอมกลับเครื่องอยู่จีบสาวต่อก่อนทางด้านไซรัสทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเจ้าหน้าที่ไม่สงสัยแล้วก็พาตัวนักโทษทั้ง6ไปแต่พอรถบัสนักโทษขับออกไปผู้คุมบนเครื่องที่โดนปลอมเป็นนักโทษก็เริ่มดิ้นและจะบอกเจ้าหน้าที่ให้ได้เจ้าหน้าที่ก็นึกว่าไอ้คนนี้มันกวนตีนเลยเดินเข้ามาฟาดเข้าที่ท้องซึ่งมันก็ไปโดนเทปบันทึกเสียงหลุดออกมาจากเสื้อพวกเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและโทรแจ้งศูนย์ว่าเครื่องเนี่ยโดนนักโทษยึดไปแล้วตำรวจที่อยู่ใกล้รีบตรงมาที่สนามบินไซรัสเห็นว่าแผนแตกเลยยิงเจ้าหน้าที่บนพื้นทิ้งแล้วก็สั่งให้เครื่องรีบขึ้นบินทันทีพินบอลที่มัวแต่จีบสาวได้ยินเสียงเครื่องขึ้นก็รีบวิ่งกลับขึ้นเครื่องนะครับแต่ก็ไม่ทันเครื่องขึ้นบินแล้วก็หนีออกมาได้สำเร็จโดยแผนต่อไปของพวกเขาก็คือจะบินไปยังสนามบินฝึกหัดเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งซินิโนเนี่ยได้เตรียมเครื่องบินที่จะมารับพวกเขาหนีออกนอกประเทศกันแต่พวกเขาก็ยังมีปัญหาอีกข้อที่ต้องคิดครับนั่นก็คือจะเอายังไงกับกาเลนฆาตกรโรคจิตที่ขึ้นเครื่องมาด้วยสารัตบอกว่าถ้าไม่รู้จะเอายังไงก็ปล่อยออกมาเลยแล้วกันโจนเนี่ยก็ไม่อยากปล่อยนะครับต้องอยู่บนเครื่องกับฆาตกรโรคจิตมันจะกลายเป็นหนังสยองขวัญแล้วนะสารัตชะโงกหน้ามาบอกกาเลนว่า FC นะครับลูกพี่แล้วโจนก็ไขกุญแจแล้วก็ถอดหน้ากากปล่อยตัวกาเลนซึ่งผมดูหน้ากาเลนเนี่ยยังไงมันก็คนปกติธรรมดานี่แหละครับตัดภาพมาทางด้านเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ตอนนี้พวกเขาก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการยึดเครื่องบินจากผู้คุมที่ได้ลงจากเครื่องวินเรียกดันแคนมาแล้วก็แจ้งว่าสายลับปปส.เนี่ยตายแล้วดันแคนโมโหมากและบอกว่ามันเป็นความผิดของพวกวินวินก็ด่ากลับว่าแล้วเสือกเอาปืนขึ้นไปทำไมผบ.ก็บอกว่าให้หยุดทะเลาะกันก่อนแก้ปัญหากันก่อนดีไหมแล้ววินและดันแคนก็โทรติดต่อหาเครื่องบินเจลเบิร์ดสายลับรับสายซึ่งพระเอกก็มายืนฟังอยู่ด้วยนะครับอยากมีส่วนร่วมด้วยไซรัสพูดเรื่องที่เขาฆ่าไซรัสปปส.ตายทำให้ดันแคนโมโหและก็แค้นมากวินเลยต้องกันดันแคนออกไปก่อนครับไซรัสถามวินว่าที่คาสันซิตี้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเครื่องโดนยึดแล้ววินบอกว่าผู้คุมที่ไซรัสปลอมเป็นนักโทษเนี่ยแกล้งหัวใจวายพวกเขาเลยถอดผ้าคลุมหัวออกซึ่งไซรัสก็ไม่เชื่อนะครับแล้ววินก็ถามไซรัสว่าจะเอาเครื่องไปไหนไซรัสบอกว่าจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันแล้วก็วางสายไปแล้วพระเอกก็ถามไซรัสว่าเราจะไปไหนกันไซรัสตอบแค่ว่าเราจะไปสนามฝึกบินแล้วก็ไล่พระเอกไปทางด้านดันแคนก็โมโหมากที่ลูกน้องของเขาต้องมาตายเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมจากส่วนกลางมาเพื่อจะไปไล่ยิงเครื่องบินทิ้งวินก็ห้ามไว้เพราะว่าบนเครื่องเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อยู่ดันแคนไม่ฟังแล้วก็นั่งหอไล่ตามเครื่องบินขนนักโทษไปซึ่งก็ไล่ผิดลำนั่นแหละครับเพราะว่าเครื่องติดตามเนี่ยโดนโยกไปนานแล้วส่วนทางด้านบนเครื่องบินตอนนี้เครื่องก็มีปัญหาครับสแวมทิงบอกว่าล้อแลนดิ้งเนี่ยมันปิดไม่สนิททำให้บินเต็มความเร็วไม่ได้ไซรัสสั่งให้โจลงไปดูโจเรียกพระเอกให้ตามลงไปดูด้วยซึ่งพวกเขาก็ไปเจอว่าสาเหตุที่ล้อมันปิดไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพินบอลที่กลับมาไม่ทันพยายามจะขึ้นเครื่องทางล้อแล้วก็ตายเป็นศพคาอยู่ครับโจนบอกให้พระเอกเนี่ยโยนศพลงไปซะส่วนเขาจะไปค้นข้าวของนักโทษที่อยู่ใต้เครื่องเล่นพระเอกมองไปด้านล่างก็เห็นว่าตอนนี้เครื่องบินเนี่ยบินผ่านเมืองอยู่เขาเอาปากกามาเขียนบนเสื้อของศพพินบอลเขียนชื่อของเจ้าหน้าที่วินที่เขาได้ยินตอนไปยืนฟังเมื่อกี้แล้วก็เขียนว่าเครื่องลำนี้เนี่ยจะไปที่สนามฝึกบินแล้วพระเอกก็โยนศพพินบอลลงไปกลางเมืองศพพินบอลลงไปกลางถนนรถชนกันระเนระนาดตำรวจมาตรวจดูศพแล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่วินถึงข้อความบนศพวินได้ข้อมูลมาก็คำนวณจากจุดที่ศพตกลงมาแล้วก็หาสนามฝึกบินที่น่าจะเป็นเป้าหมายเจอวินโทรบอกผบ.และดันแคนว่าที่ไล่ตามไปเนี่ยมันโดนหลอกเป้าหมายจริงๆของไซรัสคือไปสนามฝึกบินดันแคนไม่เชื่อแล้วก็ตัดสายทิ้งเพราะเขาตามสัญญามาเป็นชั่วโมงจนจะเจอตัวอยู่แล้ววินเลยติดต่อกองทัพให้ส่งทหารไปที่สนามฝึกบินส่วนตัวเขาเนี่ยจะล่วงหน้าไปก่อนตอนแรกเขาจะเอารถตัวเองไปแต่เห็นรถหรูของดันแคนจอดอยู่ข้างๆมันน่าจะไปเร็วกว่ารถเขาแน่ๆจริงๆก็คือหมั่นไส้ด้วยแหละครับแล้วขโมยรถดันแคนไปแทนส่วนดันแคนเนี่ยก็ตามไปจนถึงสัญญาณแล้วก็เจอเข้ากับเครื่องบินที่กำลังพาคนแก่บินชมวิวก็หน้าแตกกันไปนะครับเขาเลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายกลับไปที่สนามฝึกบินตามที่วินบอกตอนแรกพระเอกและโจนกลับขึ้นมาด้านบนบิลลี่เนี่ยก็เข้ามาคุยกับพระเอกบิลลี่ถามว่าพระเอกบอกว่าติดอีก15ปีใช่ไหมถ้าแบบนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ตึกเดียวกับเขาแต่ว่าทำไมบิลลี่ถึงไม่เคยเจอกับพระเอกเลยพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากรู้จักนักโทษคนอื่นหรอกบิลลี่เองเนี่ยก็คงเหมือนกันใช่มั้ยมันก็พอจะฟังขึ้นแต่บิลลี่เนี่ยก็ยังสงสัยตัวพระเอกอยู่ดีพระเอกกลับมานั่งข้างไม้กาเลนฆาตกรโรคจิตก็นั่งอยู่ข้างๆกาเลนอธิบายให้พระเอกฟังถึงสาเหตุที่บิลลี่เนี่ยมาเกลี้ยกล่อมใส่ฟังตอนแรกเหมือนกาเลนจะเป็นนักปรัชญาแต่ฟังไปฟังมาเนี่ยมันเป็นบ้านี่หว่าบิลลี่เนี่ยก็ลงไปใต้ท้องเครื่องบินเพื่อที่จะไปหาข้อมูลจากของใช้ส่วนตัวของพระเอกที่เก็บไว้ใต้เครื่องพระเอกเห็นแล้วก็รู้ตัวว่าซวยแน่จึงรีบตามลงไปบิลลี่เจอกล่องของพระเอกแล้วเขาก็ค้นจนเจอเอกสารปล่อยตัวเขารู้แล้วว่าพระเอกเนี่ยโกหกพระเอกและบิลลี่พุ่งเข้าฟัดกันและพระเอกก็ถีบบิลลี่ไปโดนเหล็กเสียบตายเขาซ่อนศพของบิลลี่ไว้แล้วก็กลับขึ้นมานั่งเครียดที่เขาเพิ่งฆ่าคนตายการเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลงไป2กลับมา1เขาปลอบพระเอกว่าฆาตกรรมส่วนมากเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นซึ่งพระเอกก็ไม่โอเคเลยครับ
ได้คนบ้ามาปลอบแบบนี้นะฮะหนักกว่าเดิมอีกทางด้านเจ้าหน้าที่วินก็มาถึงสนามฝึกบินเขามาถึงก่อนเครื่องนักโทษเขาเอารถไปซ่อนไว้แล้วก็เข้าไปตรวจดูรอบๆก็เจอว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินเนี่ยโดนฆ่าตายแล้วเครื่องบินขนนักโทษก็มาถึงแสวมทิงเอาเครื่องลงจอดแต่มันก็มีเครื่องบินเล็กลำนึงนะครับใช้รันเวย์อยู่พอดีแสวมทิงดึงเครื่องหลบพวกเขาลงจอดได้แต่ว่าเครื่องก็ถลายไปจมอยู่ในดินพวกนักโทษลงจากเครื่องไซรัสถามซินดิโน่ว่าเครื่องที่จะพาหนีเนี่ยอยู่ที่ไหนซินดิโน่ก็ตอบว่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวคงมาแหละให้ไซรัสเนี่ยรอแป๊บหนึ่งไซรัสก็โมโหแล้วก็บอกว่าที่คุยกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้เขาเริ่มจะคิดว่าซินดิโน่เนี่ยหักหลังเขาไซรัสสั่งให้คนไปตรวจดูรอบๆและให้พวกที่เหลือรวมทั้งซินดิโน่เนี่ยไปขุดดินเอาเครื่องบินออกเผื่อเอาไว้หนีถ้าผิดแผนขึ้นมาทางด้านกาเลนเขาเดินออกจากเครื่องไปคนเดียวแล้วเขาก็ไปเจอเด็กหญิงคนนึงนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่กาเลนก็เลยเดินเข้าไปเล่นกับเด็กผู้หญิงคนนั้นส่วนทางด้านไม้อาการตอนนี้ก็แย่แล้วครับพระเอกเลยคิดที่จะออกไปหาเข็มฉีดยามาให้ไม้พระเอกบอกกับไซรัสว่าเขาจะไปหารถมาลากเครื่องบินแล้วก็วิ่งไปที่โรงเก็บของวินเห็นพระเอกออกมาคนเดียวก็คิดจะไปคุยด้วยครับเขาเชื่อว่าพระเอกเนี่ยตัดสินใจอยู่บนเครื่องต่อเพราะเหตุผลบางอย่างและพระเอกเนี่ยจะสามารถช่วยเขาได้พระเอกก็ไปค้นกล่องหาเข็มฉีดยาก็เจอคน3คนเอาปืนมาจ่อพวกนี้เป็นลูกน้องของซินิโน่ที่จะมาพาซินิโน่หนีก็คือจริงๆซินิโน่เนี่ยไม่ได้คิดจะพาไปหมดอยู่แล้วครับเขาแค่หลอกใช้ไซรัสแค่นั้นวินที่ตามพระเอกมาพอดีก็เข้ามาช่วยพระเอกพระเอกได้โอกาสที่พวกนั้นตกใจเขาอาจ3คนลงไปนอนแล้วก็คว้าปืนมาวินและพระเอกจ่อปืนเข้าหากันวินบอกว่าเขาอ่านประวัติของพระเอกแล้วแล้วก็รู้ว่าเป็นคนดีแล้วก็ถามว่าทำไมพระเอกไม่ยอมลงจากเครื่องพระเอกบอกว่าเขาทิ้งเพื่อนเขาไปไม่ได้แล้วก็เดินกลับไปส่วนทางด้านนอกกองทหารที่วินเรียกมาเนี่ยก็ขับรถเข้ามาใกล้นักโทษที่เฝ้าอยู่บนหอคอยไปแจ้งแก่ไซรัสว่ามีคนมาไซรัสสั่งให้ทุกคนรีบดึงเครื่องบินขึ้นจากดินทันทีซินิโน่ได้โอกาสที่ไซรัสเผลอเขาวิ่งไปที่โรงเก็บของเพื่อหนีตามแผนของเขาซินิโน่กระโดดขึ้นเครื่องบินแล้วก็สั่งให้นักบินที่แอบอยู่บนเครื่องเนี่ยออกเครื่องบินหนีทันทีวินอยู่ใกล้ๆและเขายอมให้เจ้าพ่อค้ายาเนี่ยหนีไปไม่ได้เขาบังคับเครนลงมาขวางทำให้เครื่องบินของซินิโน่พังขาดครึ่งไซรัสตามมาแล้วก็รู้ว่าซินิโน่เนี่ยหักหลังเขาแล้วจะหนีไปคนเดียวซินิโน่บอกกับไซรัสว่าไอเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเดี๋ยวจะมีเครื่องบินมารับจริงๆไซรัสโยนบุหรี่ลงไปใส่น้ำมันที่ไหลออกมาจากเครื่องบินแล้วก็เผาซินิโน่ตายแล้วพวกนักโทษก็เดินกลับอย่างกับบอยแบนด์เลยครับแล้วไซรัสก็กลับไปเอาอาวุธที่เครื่องเจลเบิร์ดเพื่อมารับมือกับพวกทหารที่กำลังตรงมาและเขาก็ได้เจอกับศพของบิลลี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาจะมาหาคนทำไซรัสบอกแผนที่จะจัดการกับกองทหารกับนักโทษคนอื่นๆเขาจะวางกับดักถังแก๊สรอให้พวกทหารเข้ามาแล้วก็จัดการซะพวกนักโทษเข้าประจำที่ทหารเดินหน้าเข้ามาหาตามแผนของไซรัสนักโทษยิงแก๊สด้านหน้าและก็ด้านหลังของกองทหารให้มันระเบิดกักทหารไว้ตรงกลางแล้วก็ระดมยิงเข้าใส่พวกทหารติดกับอยู่ตรงกลางตอบโต้ไม่ได้ดันแคนนั่งฮอตามมาถึงเห็นเหตุการณ์ที่ทหารกำลังโดนสังหารหมู่ส่วนทางด้านพระเอกเขาก็เจอเข็มฉีดยาแล้วนะครับแต่ว่าทางกลับเครื่องตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นดงกระสุนไปแล้วพระเอกตัดสินใจวิ่งฝ่ากลางเพื่อเอาเข็มฉีดยาไปช่วยเพื่อนเขาวิ่งฝ่าไปได้โดยไม่โดนยิงตายและก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็เอาเชือกกับตะขอผูกเครื่องบินไว้กับเสาเพื่อไม่ให้เครื่องบินนักโทษบินหนีได้พระเอกกลับไปขึ้นเครื่องเขาก็เจอกับจอนนี่ที่กำลังจะปล้ำผู้คุมหญิงเพื่อนเขายิงข้างนอกแทบตายนะครับมันก็กลับมาทำแบบนี้อีกเนี่ยพระเอกอัดจอนนี่ล่วงช่วยผู้คุมหญิงไว้ได้แล้วเขาก็เอาเข็มฉีดยามาฉีดยาเบาหวานให้กับไม้ส่วนทางด้านการเล่นที่เล่นกับเด็กเสร็จแล้วก็เดินถือตุ๊กตากลับมาที่เครื่องบินเจ้าหน้าที่วินสตาร์ทเอารถดันดินขับเข้ามาช่วยพวกทหารรถดันดินกลายเป็นเกราะให้พวกทหารฝ่าวงล้อมออกมาได้พวกนักโทษถอยหนีกลับขึ้นเครื่องเครื่องเริ่มออกบินแล้วไซรัสก็เห็นว่าเสือกมีคนเอาเชือกไปผูกเสาไว้ไซรัสยิงเสาพังเชือกมันก็สะบัดออกแล้วก็ไปเกี่ยวเข้ากับรถของดันแคนที่วินขโมยมาเครื่องบินบินขึ้นโดยลากเอารถหรูตามขึ้นไปด้วยพระเอกพาไม้กับผู้คุมหญิงจะหนีออกนอกเครื่องแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเครื่องเนี่ยขึ้นบินไปแล้วผบ.กับดันแคนยืนดูเครื่องบินลากรถบินหนีไปได้ผบ.ถามดันแคนว่านั่นรถคุณใช่ไหมดันแคนบอกว่าไม่น่าใช่นะรถเขาเนี่ยจอดอยู่ที่ออฟฟิศแล้ววินก็เดินเข้ามาหาดันแคนก็รู้เลยครับว่าไอเนี่ยมันรถเขานี่หว่าเครื่องบินลากรถลอยไปชนกับหอคอยแล้วรถก็ล่วงลงมากระจายหน้าดันแคนดันแคนโมโหวินมากวินเนี่ยก็ยืนยิ้มหัวเราะแหะแล้วพวกเขาก็ขึ้นหอไล่ตามเครื่องบินเจลเบิร์ดที่บินหนีไปส่วนเด็กที่การเล่นไปเล่นด้วยเมื่อกี้ก็ไม่โดนฆ่านะครับยังมายืนโบกมือส่งเครื่องบินอยู่เลยซึ่งตอนผมดูหนังเนี่ยผมก็คิดว่าไอเด็กคนนี้ไม่น่าจะรอดนะครับแต่สุดท้ายก็รอดมาได้ฮะพวกนักโทษฉลองที่หนีออกมาได้แล้วโจรก็ลงไปใต้เครื่องค้นข้าวของของพระเอกเขาสงสัยว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นคนทรยศเขาเจอกับหนังสือปล่อยตัวแล้วก็จดหมายจากลูกสาวของพระเอกโจรกลับขึ้นมาบอกไซรัสเรื่องที่พระเอกเนี่ยเป็นคนทรยศคอยขัดขวางพวกเขาแล้วก็เป็นคนแจ้งข่าวให้กับตำรวจมาตลอดไซรัสถือปืนไปจับผู้คุมหญิงมาเขาบอกว่าจะยิงผู้คุมทิ้งถ้าคนทรยศเนี่ยไม่ยอมรับสารภาพไม้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนทำเองทั้งหมดไซรัสก็ไม่เชื่ออยู่แล้วครับไม้เนี่ยนอนเบาหวานขึ้นมาทั้งเรื่องจะไปทำตอนไหนไซรัสยิงไม้เข้าที่ท้องล่วงลงไปนอนแล้วไซรัสก็เอาจดหมายของลูกสาวพระเอกมาอ่านให้ทุกคนฟังเขาจับตุ๊กตาที่พระเอกจะให้ลูกมาเป็นตัวประกันแล้วก็ขู่ว่าจะยิงตุ๊กตาทิ้งแต่ไซรัสก็ไม่ทันได้ยิงเพราะฮอของดันแคนเนี่ยตามมาทันและระดมยิงใส่เครื่องบินไซรัสต้องหันกลับไปยิงต่อสู้
วินวิทยุบอกให้เครื่องบินยอมแพ้ไม่งั้นจะยิงให้ล่วงแต่ดันแคนก็ไม่รอแล้วครับระดมยิงใส่เครื่องบินต่อดันแคนให้นักบินล็อกเป้ามิสไซล์เพื่อยิงเครื่องเจลเบิร์ดให้ล่วงวินก็สั่งให้นักบินขับเครื่องมาขวางไว้ทำให้ดันแคนเนี่ยยังยิงไม่ได้ส่วนทางด้านพระเอกตอนนี้ไมค์ก็ใกล้ตายอีกรอบแล้วครับรอจากนอนเบาหวานขึ้นมาทั้งเรื่องก็มานอนเพราะกระสุนแทนพระเอกบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยไมค์เองแล้วเขาก็ลุกขึ้นตรงไปที่ห้องนักบินพระเอกซัดนักโทษที่เข้ามาขวางล่วงหมดปิดประตูลุกลงไม่ให้ใครตามเข้ามาได้แล้วก็เข้าไปในห้องนักบินพระเอกสั่งให้สแวมติงเอาเครื่องลงเขาวิทยุบอกวินและดันแคนว่าตอนนี้เนี่ยเขายึดเครื่องได้แล้วซึ่งตอนนี้ฮอของดันแคนก็หาวิธียิงได้แล้วครับวินบอกให้ดันแคนอย่ายิงพระเอกเนี่ยเป็นพวกเราและตอนนี้เนี่ยเขาก็ยึดเครื่องได้แล้วดันแคนคิดอยู่แป๊บนึงแล้วก็ตัดสินใจที่จะเชื่อใจพระเอกกับวินเขาสั่งให้นักบินไม่ต้องยิงวินวิทยุบอกให้พระเอกเอาเครื่องลงจอดที่เมืองลาสเวกัสด้านหน้าพระเอกสั่งให้สแวมติงเอาเครื่องลงตามที่วินบอกแต่ว่าตอนนี้เครื่องเจลเบิร์ดน้ำมันก็หมดเครื่องยนต์ก็โดนยิงพังไปเมื่อกี้สแวมติงบังคับเครื่องล่อนลงถนนกลางเมืองเครื่องบินชนเละเทะแต่ว่าก็สามารถลงจอดได้สำเร็จตำรวจก็มาถึงแล้วก็ล้อมจับนักโทษพระเอกพาตัวไม้ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปทำการรักษาผู้คุมหญิงขอบคุณพระเอกที่คอยอยู่ช่วยเธอส่วนทางด้านไซรัสโจและสแวมติงเนี่ยก็แอบหนีตำรวจออกมาได้พระเอกก็เห็นไซรัสกำลังจะหนีก็ปล่อยไปไม่ได้ไม่งั้นครอบครัวเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่พระเอกกับวินขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าไซรัสที่หนีไปด้วยรถดับเพลิงโจเอาปืนยิงใส่พระเอกที่กำลังไล่ตามมาส่วนไซรัสก็เอาน้ำฉีดยิงใส่นะครับยังก็เล่นสงกรานต์พระเอกตามรถดับเพลิงทันเขาเอามอเตอร์ไซค์พุ่งใส่ชนโจรตายแล้วเขาก็โดดขึ้นไปบนรถดับเพลิงพระเอกก็ไปยืนต่อยกับไซรัสอยู่บนรถวินก็ไปเอาน้ำฉีดใส่สแวมทิงที่ขับรถอยู่จนสแวมทิงเนี่ยกระเด็นออกจากรถไปพระเอกซัดไซรัสล่วงแล้วเอากุญแจมือมาล็อกไว้กับบันไดดับเพลิงพระเอกเปิดเครื่องให้บันไดยกขึ้นทำให้ไซรัสไปฟาดเข้ากับสะพานลอยแต่ว่าไซรัสก็ยังไม่ตายทันทีนะครับไซรัสเนี่ยกระเด็นลอยออกไปแล้วก็โดนปั้นจั่นทับหัวตายรถดับเพลิงพุ่งเข้าชนรถขนเงินคาสิโนทำให้เงินจำนวนมากปลิวลอยออกมาตามถนนผู้คนออกมาวิ่งไล่เก็บเงินพระเอกไม่สนใจเงินที่โปรยปลายเขาเดินไปหยิบตุ๊กตากระต่ายที่เขาจะเอาไปให้ลูกสาววินเดินมาหาพระเอกทั้งคู่จับมือขอบคุณซึ่งกันและกันซึ่งภรรยาและลูกสาวของพระเอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พามาถึงที่นี่แล้วครับเพลง How Do I Live ดังขึ้นพระเอกเดินเข้าไปหาลูกเมียพระเอกขอโทษที่ไม่มีเวลาตัดผมเขายืนตุ๊กตากระต่ายให้กับลูกสาวแล้วก็กล่าวสุขสันต์วันเกิดครอบครัวกอดกันร้องไห้ดีใจที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับส่วนการเลนกรีนเนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องคอนแอร์ถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ